สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับชาว ROO หรือ Ragnarok Origin Global ก็คือโหมดเนี้ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ใหม่ผมเคยลงไปคลิปก่อนแล้วล่ะตอนช่วงเลเวลประมาณสัก60กว่าๆผมไปได้ถึงชั้น30ไม่ใช่เรียกชั้นเขาเรียกว่าเวฟ39จะก็ไม่เชิงเรียกว่าถึงหรอกเรียกว่าสามารถเก็บมอนได้ทุกตัวจนถึงเวฟ39พอเวฟ40ที่มันมีกัปตันมีอะไรมาเนี่ยผมเก็บเวฟนั้นไม่หมดแล้วก็มีเวฟ41มาสมทบอีกก็เลยตายแต่ตอนเนี้ยผมไปสุดที่จนถึงประมาณเวฟ50แล้วตายตอนนี้บิ้วกับของของผมมีการเปลี่ยนครับของก็ผมเปลี่ยนเป็นของเลเวล70คือจริงๆคาถาไม่ต้องบวก13แบบผมก็ได้นะเอาจริงๆมันต่างไหมมันก็ต่างแหละแต่มันต่างก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นก็หลักๆคือบวก10เหมือนเดิมครับก็พอแล้วส่วนชุดเนี่ยแนะนำให้ถ้าบวก9ได้ก็ควรจะบวกนะถ้าบวก9ได้ก็ควรจะบวกตอนนี้เลเวลของผมอยู่ที่76เผลอๆไอ้นี่อาจจะจ็อบอาจจะอัพเลยก็ได้มั้งก็เลเวลอยู่ที่76ของชุดก็ควรจะประมาณสักบวก9บวก10คาถานี้ควรต้องบวก10อยู่แล้วครับบังคับแหวนเนี่ยถ้าไม่มีหาอันนี้ไม่ได้จะใช้อันอื่นก็ได้ครับถ้ามี2รูก็ดีแต่ถ้ารูเดียวก็ไม่ซีเรียสการ์ดที่ผมใส่เนี่ยอันนี้ก็ยังหาอะไรที่มันหาไอ้การ์ดนี้มาแทนไม่ได้ก็เลยใส่อันนี้ไปก่อนก็อันนี้ของผมใส่สโมกกี้เพราะว่าผมเอาไว้ใช้อย่างอื่นหลากหลายผมขี้เกียจเปลี่ยนแล้วก็มีมิมิกก็ยัง1ดาวเหมือนเดิมอันนี้ผมก็ใส่อะไรนะไอ้ฟิวโดล่าก็ไอ้กิ้งก่าเขียวๆอ่ะแล้วก็อันนี้ผมใส่โชฮีเอาไว้เพิ่มแม็ก HP ครับส่วนอาวุธเนี่ยการ์ดของผมใส่ก็แบบบ้านๆงูเขียวถ้าสายกายภาพก็อารมณ์ประมาณมดการ์ดมดอะประมาณนั้นอะประมาณการ์ดมดอะแหละแล้วก็อีกอันนึงโกเลมทุกคนน่าจะหากันได้โกเลมถ้าดึงในตลาดไม่ได้ผมแนะนำให้ซื้อจากในนี้ครับเนี่ยในโคเรชอปก็ร้านกล้าหาญตรงนี้เราจะหากันได้อยู่แล้วคุณก็ไปเล่นๆเอาผมก็ซื้อมาจากอันนี้ก็หลายใบอยู่เหมือนกันเนี่ยสะสมเอาครับ 2,000 คุณก็ได้ฟรีเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องไปซื้อถ้าใครรีบจะซื้อก็ได้ครับถ้าคุณแย่งทันก็ไม่เป็นไรอันนี้ของผมใส่การ์ดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหอยอ่ะก็เอาแม็ก HP มันมีเพิ่มป้องกันเพิ่มอะไรด้วยก็ขำๆอันนี้ของผมใส่ที่หาได้มาก่อนจริงๆผมหาไอ้นี่มาได้แล้วไอ้ไปบูปลิ้นก็แต่ว่าวัตถุดิบยังขาดอยู่นิดหน่อยขาดอันนี้อยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าได้มาผมไม่แน่ใจว่ามัน2รูไหมแต่ผมว่าไอ้ปากสีส้มๆเนี่ยมันน่าจะ2รูถ้ามันมี2รูผมจะใส่การ์ดแองเจลิ่งพัพเพ็ทเข้าไป2ใบเลยส่วนอันนี้ก็ผมจริงๆอ่ะถ้าสาย PVP อ่ะเขาจะใส่การ์ดที่เป็นก๊อบลินกันไอ้ที่มันบวกตีขนาดกลางอ่ะแต่ของผมใส่เอ็กก้าพัพเพตเพราะว่าผมเปิดได้มาก็เลยใส่ไป1ใบก่อนก็บวกขนาดใหญ่ส่วนใหญ่บอสมันจะเป็นขนาดใหญ่แต่ว่าถ้าใครแบบอยากเอาแบบขี้เกียจเปลี่ยนก็จะใส่ทั้งเอ็กกาใส่ทั้งก๊อบลินก็ได้ก็ไม่ว่ากันหมวกของผมฟุกเปิดได้มาครับใส่การ์ดไม้แดงก็มีลดล่าย 5% 5% นี่ไม่ใช่ลดตรงๆนะครับมันคำนวณอะไรของมันสเตตัสของผมเนี่ย อยู่ที่ลดล่ายเนี่ยลบ88แล้วก็ลบล่ายฟิกแคสติ้งก็ลบ 6%คืออย่างนี้ผมคร่าวๆอันเนี้ยของผมเอนชานได้ลดไล่ไงอันเนี้ยผมเอนชานได้ลดไล่เนี่ยเมจิกเลเวล3แต่อันอื่นน่ะมันเป็นเมจิกดาเมจมันได้เมจิกดาเมจเลเวล2ผมก็โอเคเมจิกดาเมจก็ดีก็ดีก็ไม่ได้อะไรถ้าเลเวลถ้าติดเลเวล3ได้ก็ดีแต่เลเวล3มันจะติดตอนหลังจากเอนชานเลเวล11ขึ้นไปนะก็ประมาณนี้เอาคร่าวๆคลิปนี้ผมไม่ได้มาเน้นแนะนำเรื่องของอันนี้ก็กระเป๋าผมก็ใช้เนียนเบอร์รี่
เรียกกันเพชรแมวอ่ะก็ใช้เนียนเบอร์รี่กดเอาประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็ของจากพาร์ทอันนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับเมทาโอบูสต์โปรโตคอลใช่ไหมผมอ่านถูกมั้งเมทาโอบูสต์แล้วก็อีกอันนึงคือเมทาโอพรีดิคชั่นยังสำคัญเหมือนเดิมครับต้องมี2อันนี้อีกอันนึงตอนเนี้ยของผมเปลี่ยนแล้วครับผมไม่ได้ใส่ไฟโบแล้วผมไปใส่เพิ่มดาเมจโกสต์สกิลเพราะว่าตอนนี้ผมจะไม่ใช้เมทาโอดักแล้วครับผมจะเปลี่ยนไปใช้สกิลอื่นแทนซึ่งสกิลที่ผมจะใช้เนี่ยคือ Gravity Field เพราะว่าพื้นที่มันกว้างกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาลุ้นดวงด้วยว่าเมทาโอมันจะตกลูกซ้ายทางซ้ายหรือทางขวาบางทีมอนอยู่ทางขวาเมทาโอตกทางซ้ายแล้วมอนมันผ่านไปอีกอย่างนึงก็คือไอ้ Gravity Field มันลด Movement Speed ด้วยครับซึ่งก็ทำให้มอนมันติดอยู่ตรงนั้นอ่ะนานขึ้นไม่ใช่เดินผ่านไปแบบไม่ใช่เมทาโอลงตู้มแล้วก็เดินผ่านไปเฉยแต่ถ้ามันติดสตันก็โอเคก็ดีไปถ้ามันติดสตันมันก็ยืนนิ่งยาวครับแต่ถ้าไม่ติดก็เดินเลยไปเลยอันนี้เอามายื้อให้มันนานครับอีกอันนึงที่จำเป็นครับเซฟตี้วอลควรจะมีเลเวล10ถ้าคุณเป็นคลาสคลาส2คลาส3สิก็ไม่เรียกว่าคลาส3หรอกเรียกว่าไฮคลาสถ้าคุณเป็นไฮคลาสผมว่าคุณน่าจะอัพเซฟตี้วอลกันได้แล้วล่ะตอนนี้ของผมเอาสายฟ้าออกแล้วเพราะผมมาใช้ Gravity Field เลยผมไม่จำเป็นต้องใช้ Lord Overmillion แล้วครับผมใช้เซฟตี้วอลแล้วก็ Gravity Field แทน Lord Overmillion ครับตรงนี้สกิลแต้มผมเหลือผมจะใช้อ่านว่าอะไรเนี่ยแควกไมล์มั้งผมก็จะใช้สกิลโคลนผมจะวางโคลนมันอยู่50วินะครับไอ้ท่าเนี้ยเพราะฉะนั้นผมจะวางโคลนก่อนแล้วผมจะวาง Gravity Field ผมนับแล้วครับมันจะอยู่ได้10วิแต่คูลดาวน์ของมันคือ5วิตอนเนี้ยคือณโมเมนต์เนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องใส่คาถาไฟแล้วเพราะว่าคุณเล่น Gravity เป็นหลักแต่กรณีมีมอนหลุดแล้วคุณใช้ไฟโบอันเนี้ยคาถาไฟมีผลก็ใช้คาถาไฟก็ได้หรือคุณจะใช้คาถาอื่นก็แล้วแต่ถนัดครับผมก็ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นหลักๆที่จำเป็นต้องมีคือเซฟตี้วอลมีโคลนแล้วก็กราวิตี้ฟิลคุณต้องมี3สกิลนี้ครับบังคับอันอื่นๆก็อันนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ผมอัพไว้หน่อยเอาไว้ใช้กับคนที่ใส่พาสนาหรือพวกบอสอะไรที่มันเป็นธาตุไฟก็มีอันนี้ด้วยครับผมอัพอันนี้ดีนะสกิลเนี้ย element perception ก็เขาเรียกว่าไงดีอ่ะอธิบายง่ายๆก็คือตอนนี้มัน 10% ใช่ไหมคือถ้าเกิดเราไปใช้สกิลใส่มอนที่มันแพ้ธาตุอ่ะไม่ว่าจะแพ้บวกกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติบวก25คุณจะได้อีก10ตรงเนี้ยเพิ่มเข้าไปกลายเป็นบวก35ถ้าบวก75บวกอีก10ครับเป็น85เลเวลเต็มเนี่ยมันเท่าไหร่วะอันเนี้ยผมว่ามันน่าจะบวก 25% มั้งเพราะตอนแรกอะ5เลเวลแรกมันบวก2ทีละ2ทีละ2แต่พอเลเวล5ไป6เนี่ยผมเห็นมันขึ้น3เดาว่าเลเวล10มันน่าจะบวก25ดังนั้นถ้าคุณใช้ไฟโบหรือใช้ธาตุไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ชนะธาตุบวก75มันจะกลายเป็นน่าจะเป็นบวก 100% ก็คือแรงขึ้น2เท่าผมว่ามันเพิ่มดาเมจได้เยอะนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นไอ้พวกGravity เนี่ยเอาไปยิงใส่ Undead มันจะบวก25ถูกป่ะแต่ถ้าคุณอัพอันนี้เต็มมันจะกลายเป็นบวก50แรงขึ้นจาก1ใน4กลายเป็น2ใน4อ่ะคือแรงขึ้นก็จะถ้าจาก 20,000 กลายเป็นจาก 20,000 22,500 ก็กลายเป็น 25,000 ประมาณนี้เอาเถอะช่างเถอะคลิปนี้ผมมาเน้น YGG ก็เดี๋ยวผมจะลงให้ดูเลยก็แล้วกันผมไปได้ไกลสุดประมาณเวฟ50นะก็ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ผมจะไปถึงไหมแต่ว่าอันนั้นคือที่ผมเล่นแล้วผมไม่พลาดก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าคลิปนี้สภาพจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นครับผมจะไปที่ตรงนี้ก่อนเลยคุณต้องรีบไปครับที่ต้องระวังคือตัวระเบิดช่วงแรกเนี่ยผมว่ามันน่าจะดักประมาณตรงนี้ช่วงแรกเนี่ยผมผมว่ามันน่าจะดักประมาณตรงนี้ช่
ช่วงแรกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกางอะไรก็ได้ครับคือมอนมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนี่ยคือดูสภาพเลยและคือสกิลมันทะลุไอ้นี่ด้วยนะสกิลมันทะลุเมจิกดิเฟนด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลเลยคือคุณจะชิวไปได้จนประมาณสักเวฟเราๆสัก20อ่ะเนี่ยชิวมากครับสบายสัตว์เลี้ยงแนะนำเป็นบาโฟเมตเหมือนเดิมครับเป็นบาโฟ JR เพราะว่ามันเติมเลือดได้สเตตัสผมก็เนี่ยประมาณตามนี้ครับลงวิทค่อนข้างหนักอยู่เพราะว่าก็เอาไว้ไอ้นี้ด้วยเหมือนกันเอาไว้เนี่ยเอาไว้ชนเอาไว้อะไรเลือดผมก็เกือบ 30,000 ครับผมควรจะกดอาหารหน่อยไหมเนี่ยสักหน่อยเนาะอาหารเนี่ยมีเวลาอยู่ใช่ไหมเอาละโอ้ยลงทุนไปอ่ะ3ดาวเอา2ดาวพอกึ๊บ1ทีแล้วก็อันนี้กึ๊บ1ทีโอเคมัวแต่กึ๊บอาหารเราควรจะกดให้เรียบร้อยก่อนเข้านะไม่ใช่มากดตอนนี้แต่ช่วงแรกไม่น่าจะมีอะไรนะเพิ่มโจมตีสัตว์เลี้ยงเอาด้วยเอาด้วยอะเอาให้มันสุดคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมก็ระดับหนึ่งอยู่นะก็ซัดไปอัตราคลีก็อาจจะเยอะไปสักหน่อยก็พยายามบวก9บวก12ได้ก็ดีครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนเฮ้ยทำไมแถบสกิลมันไปไหนอ๋อเราไปอยู่ในเซตติ้งเนี่ยโอ้ยสบายเฮ้ยมีไอ้นี่ป่าวะแล้วไปนี่ว่าคือผมจะค่อนข้างกังวลกับไอ้อะไรนะไอ้พวกตัวที่มันแอบตีอ่ะเรากลับไปไอ้นี่หน่อยนะเรามีเวลาเยอะเนี่ยผมจะอัญเชิญแล้วก็อัปเกรดผมจะอัญเชิญแค่นักดาบกับไอ้นี่นะครับอโคเอามาไว้ฮีลนักดาบส่วนนักดาบก็เอามาไว้โปรโวคเพราะว่าตัวที่ผมสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดก็คือโปรโวคเอาไว้ดึงความสนใจไอ้พวกตัวที่ชอบแอบมาตีรากไม้ทั้งหลายน่ารำคาญมากเวลาทีมผมก็มักจะทีมกับพวกแทงค์ละมั้งเพราะว่าเรื่องดาเมจก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่เวลาลงคู่อ่ะเท่าที่ผมดูนะมอนแม่งเยอะกว่าทนไม่ไหวต้องให้แทงค์ช่วยหรือจะเอาพลาไปก็ได้ครับถ้าพลาก็กางแซนทูรี่เลยแต่แซนทูรี่เขาต้องแรงๆหน่อยนะจะมาแซนทูรี่ 2,000 อย่างเงี้ยไม่ทันกินนะ 2,000 เนี่ยกินไว้เอาก็ได้ครับถ้าจะแซน 2,000 เนี่ยสเตลว่ะเขาไม่มีเว้ยอ๋อสเตลโอเคมอนหมดแล้วตรงเนี้ยยังสบายอยู่เราจะชิวๆไปจนประมาณสักรอบ20เฮ้ยฟิลนี่ว่ะแล้วไปแต่ครับมาบวก35บวก60ก่อนเกรด
โอ้ยแต้มเหลืออันนี้เอาอีกทีเหลือ3ละอ่ะโอเคแต้มขาดไป500คือผมเลือกแค่2อาชีพพอครับเพราะว่ามันประหยัดแต้มในการอัปเกรดด้วยเพราะถ้าผมอัพผมว่าเคยเล่าไปแล้วล่ะในคลิปที่แล้วเพราะว่าถ้าผมเลือก3อาชีพเนี่ยผมจะต้องอัปเกรด3อาชีพซึ่งค่อนข้างเปลืองพอสมควรไฟโบแม่งเลยแสนแปดครับติดอะไรม่วงๆวะช่างเถอะไม่สนใจสบายชั้น21แล้วครับต้องเริ่มระวังละต้องเริ่มระวังแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่มีปัญหาเฮ้ยซุ่มโจมตีว่ะเนี่ยมี1เฮ้ยวาร์ปดิทำหน้าที่หน่อยทำหน้าที่หน่อยจะวิ่งไปทันไหมเนี่ยทันอยู่8เวลาไม่พอว่ะต้องเมเทโอเพราะว่าเมเทโอผมคูดาวน้อยกว่าแล้วก็กราวิตี้ต่อครับก็ต้องปรับตัวเอาซุ่มโจมตีอีกแล้วอะไรนักหนาวะเฮ้ยเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วอัปเกรดครับตอนนี้จะต้องเริ่มระวังแล้วนะครับเพราะว่ามันชั้นที่20ขึ้นไปแล้วมันจะเริ่มค่อนข้างเข้มข้นขึ้นอะไรวะเนี่ยซุ่มโจมตีอีกเหรอผมว่าแม่งเอาอีกแล้วโอ้ยขยันมาจังไอ้ตัวเนี้ยขยันมาจังเดี้ยงไปซะวินโอ้ยชอบวิ่งครับวิ่งเวลาน่าจะพอมีอยู่ผมจะกลางโซนกลางเซตตี้วอลกลางอันนี้ไอ้คิงเวลากลางเซตตี้วอลต้องระวังนะครับไอ้ระเบิดตัวแสบแงะโถไม่ชนะมือหรอกอะไรเราขยับหน่อยเนี่ยเวลาเซตตี้วอลต้องระวังนะครับแม่งชอบเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมันจะทำเราตายเอาเนี่ยเฮ้ยไอ้บาโฟควรต้นตีนเนี่ยบางทีแม่งไปใช้ใส่ให้สัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วตัวเราก็โดนตกตายต้องระวังตรงนี้นะครับเอาอีกแล้วไอสัตว์เลี้ยงหวังคลิปโอ้เซตี้วอลแตกเลยเว้ยจริงอ่ะจะดักอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยเพราะยังไงมันได้3วงอยู่แล้วครับเอาเลยเฮ้ยไอบาโฟแม่เซ็งเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มี2ครับอืมไอเวนแสบนักไม่ทันเลยเอาว่ายังมีโคลนดักไว้อยู่ครับเอาไปหมดสองลูกก็แตกละหมูมานี่เล็กตัวหมดแล้ว
ระเบิดว่ะเฮ้ยอันนี้อันตรายอันนี้ต้องระวังครับ3 2อันนี้ต้องดีๆมันจะมีปัญหาตัวนี้ไอ้กอบบินเฮ้ยแรงนะเนี่ยเองดูดเลือดมาเออนั่นแหละดีเฮ้ยกระจับคิวก่อนปึ๊บ3 2เอาเลยเต็มที่ครับพร้อมครับทั้งโคลนทั้งการดาเมจทั้งกราวิตี้2เวท2สกิลแตกแน่นอนอ่ะรอไล่ก่อนปึ๊บดีโอนี่2เลยเหรอวะเฮ้ยเอาเมโทรไปแล้วไงฟิโอนี่มันธาตุกลางธาตุปกติอ่ะมันใช้ก็ไอ้กราวิตี้เข้าเต็มนะไปแล้วไปแล้ว20วิทันอยู่โคลน1โคลน2โคลน3เซฟตัวให้ตัวเองกราวิตี้1ทีรอกราวิตี้ทีที่2ปึ๊บลายเสร็จแล้วเอาเลยมา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 หมดยังอันนี้ขยับเข้าไปโอเคล้อมครับล้อมลุยพร้อมบวกอันนี้ไม่ต้องกดก็ได้มั้งชั้น38แล้วมามานี่ครับก็มาดิก็มาดิแหกหมดอ่ะก็มาก็มาทั้งโคนทั้งเซฟตี้ทั้งกราวิตี้เอาดิเอ้ยเซฟตี้เนี่ยต้องทำใหม่ต่อไปเวฟเวฟ40แล้วมั้ง39 40 40บอสมาอุ๊ย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 แม่งผักแม่งผักเข้าใหม่ครับเซฟตี้ใหม่ไอ้ยังได้อยู่โดนก่อน1 2 3เซฟตี้กราวิตี้1ทีทีที่สองโอ้มาไอตัวนี้ต้องระวังธนูเซฟตี้วอลช่วยไม่ได้อุ้ยบาโฟนี่เลือดลดไปพอสมควรจวงไปโอโบเหรอเนี่ยโอโบมันก็80กว่าไม่ใช่เหรอเว็บ43นะครับมาก็มาดิก็มาดิอ่า43ก็เรียบร้อย1 2
2 3ปึ๊บปึ๊บเป็นสเต็ปนะครับพร้อมครับพร้อมไล่ก่อนปึ๊บ3 2มาธนูนี่หว่ารอบนี้เจอ4 4แตกหัวเรียบร้อยต่อไปเวฟ4 5อุ้ยไอ้กอบบินไอ้ตัวโหดเนี่ยไอ้ตัวโหดข้ามนี่เล่นมันเอ้ยจนได้กูน่าจะกางเซฟตี้ก่อนเมื่อกี้โอ้แล้วคือเราจะดักมันก็ไม่ทันแล้วไหมอ่ะหูโคตรแรงเดี๋ยวฮิวกูหน่อยเฮ้ยดินนี่ว่าโอ๊ยโอ๊ยติดคำสาบโดนโดนโอ้โหขวานี่มาอีกตัวแล้วโอ้โหฮาโลด้วยเฮ้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 ยไอ้ตรงนี้หลุดไปหน่อยเวฟ49แล้วครับมาอาจจะทำลายสติได้ไหมเนี่ยต้องประมาณนี้สินะเพิ่ม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 โดนซะโดนไปสิมาแล้วว่ะฟิโอนี่กับไอ้นั้นไม่น่าจะไหวต้องเมเดโอครับไอ้ผ่านแล้วใช้อันนั้นผมไม่ไหวใช้กราวิตี้ไม่ได้ผมต้องใช้หัวดอกละ 3,000 ผมจะบอกให้ว่าถ้าผมโดนดอกละ 3,000 เนี่ยความแรงมันประมาณไอ้ตัวถ้าในสมุดอ่ะมันจะตีแรงประมาณ 6,000 ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวการที่ผมใส่อ่ะไอ้ตัวผีอ่ะมันกัดทีละ 5,000 กว่าในสมุดอ่ะแต่ว่าผมโดนแค่ 2,000 กว่าเท่านั้นเองและนี่มันยิงผมแล้วคือไอ้นี่มันยิงผมตั้งเท่าไหร่อ่ะ 3,000 มันหมายความว่าไงมันหมายความว่ามันก็ต้องกัด 6,000 โอ้ยยุ่งจังเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นมันดิเล่นมันดิลากเข้าลากเข้าแล้วมาครับโซมาดิพึ่งเพิ่มพึ่งเพิ่มครับพึ่งเพิ่มโอ้โหหายแล้วหายแล้วต้องดักตรงนี้เฮ้ย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 เฮ้
เองอย่าคิดเราปกป้องโลกอยู่เดี๋ยวเอาหน่อยก็ได้เจ็บ700ซินนีเฮ้ยมันเจ็บนะเนี่ยเฮ้ยไอ้ยุ่งโคตรดีคอนเฮ้ยมีเวลาเตรียมให้อ๋อเวฟมันมาแล้วที่ผ่ายแล้วโอ้โหก๊อบลิน2โอ้โหแล้วตีอย่างไวต้องเมเทโอเหมือนเดิมเฮ้ยๆบาโฟกูตายว่าแล้วเชียวโอ้โหพลาดนี่คือโอ้โหคือถ้าเราตายเมื่อไหร่อ่ะจบเลยจริงๆได้ถึงเวฟ54เวฟ55เจอก๊อบบิน2นี่ไม่ไหวจริงๆเซฟตี้วอลแตกไวมากครับสังหารด้วยตัวคนเดียว50รอบน่ะโคตรแจ๋วคุ้มไหมล่ะก็คลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้ละกันแนะนำโหมดกันรากไม้ก็ใช้สูตรผมช่วยได้ค่อนข้างดีอยู่ใช้โคลนใช้เซฟตี้วอลใช้กราวิตี้ส่วนเมเทโอเนี่ยบางกรณีที่ผมใช้ก็นั่นแหละบางถ้าใช้กราวิตี้แล้วคูดาวน์มัน5วิไงแต่ถ้าเมเทโอมันก็4วิแต่ผมใส่ไอเฟืองเมเทโอพรีดิคชั่นมันก็เลยลดเหลือ 2.6 วิเอาไว้ใช้กรณีจำเป็นที่ผมต้องรีบวนเซฟตี้วอลใหม่ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นักผจญภัยขอดูอันดับง่าอยู่อันดับ41ครับไปได้ชั้น54ก็ผมว่าก็ไม่เลวนะแล้วไอ้พวกนี้มันคืออะไร40,000นี่มึงไปถึงชั้นไหนเนี่ย80เหรอ100เหรอเอ็กเคไปถึงชั้น100เหรอวะก็ค่าพลังของผมอยู่ที่ 178,000 กว่า 178,000 กว่าถ้าให้ดูอันดับก็อันดับตอนนี้ของผมอยู่อันดับ75อันดับรวมเชฟเทจังวะเทจังวะก็อันดับอยู่75ถ้าอันดับเมดก็ตอนนี้อยู่อันดับ17ก็จริงๆก็ไม่ต้อง107ก็ได้นะผมว่า106ยังไงคุณผ่านเกินชั้น30อยู่แล้วล่ะเชื่อผมเถอะผ่าน40ได้ด้วยเอาจริงๆถ้าเล่นดีๆก็ผ่าน40ได้แต่50เนี่ยของอาจจะต้องแน่นหน่อยครับก็แล้วสเต็ปก็ต้องดีด้วยถ้าเล่นดีๆเมื่อกี้ผมอาจจะผ่านได้นะถ้าเซฟตี้วอลไวๆแต่คือผมก็ไม่กล้ากดเซฟตี้วอลแบบออโต้ไงถ้ากดเซฟตี้วอลออโต้แม่งเดี๋ยวไปลงให้บาโฟอะไรอย่างงี้อีกก็มีปัญหาถ้าเกิดไล่ลงเร็วๆก็น่าจะวนเซฟตี้วอลทันน่าจะผ่านไปได้อีกชั้น55อาจจะไปติดชั้น60หรือไม่ก็65ไปเลยก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ละกันก็สวัสดีครับ